คลิปนี้มาทำความรู้จักกับโทโดเซลูก้ากันนะครับก่อนที่จะรับชมเนื้อหาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตริโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูข้อมูลของโทโดเซลูก้าโปเกมอนจากภูมิภาคโฮเอ็นว่ากันว่าเขี้ยวทั้งสองข้างของมันสามารถขยี้ได้แม้กระทั่งภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ไขมันที่หนาของมันสามารถดูดซับการโจมตีได้อย่างดีเยี่ยมโดยโทโดเซลูก้าเป็นโปเกมอนประเภทน้ำแข็งและน้ำจึงทำให้แพ้ทางโปเกมอนประเภทต่อสู้ประเภทหินประเภทหญ้าและประเภทไฟฟ้าครับมีร่างแรกคือทามาซาราชิเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกในการวิวัฒนาการเป็นโทด็อกเกอร์และต้องใช้อีก100ลูกในการวิวัฒนาการเป็นโทโดเซลูก้าครับส่วนถ้าใครจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกกับอีก 50,000 สตาร์ดัสครับโทโดเซลูก้านั้นมีค่าสเตตัสที่เด่นในค่า HP และเป็นโปเกมอนที่ได้รับท่าโจมตีเพิ่มขึ้นมาใหม่ในกิจกรรมคอมมูนิตี้เดย์ประจำเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2ท่าก็คือท่าผงหิมะกับท่าหอกน้ำแข็งเป็นท่าที่ทำให้โทโดเซลูก้าทะยานขึ้นมาเป็นตัวเมตาในทันทีครับเพราะสามารถปล่อยท่าชาร์จได้รวดเร็วแถมยังถึกพอที่จะรับดาเมจหนักๆได้ดีโดยโทโดเซลูก้าที่ผมจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนั้นผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าผงหิมะส่วนท่าชาร์จใช้ท่าหอกน้ำแข็งกับแผ่นดินไหวครับทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ Energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของโทโดเซลูก้ากันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงเป็นสเต็ปถ้าหากลดลง5ครั้งจะได้ท่าหอกน้ำแข็งและ9ครั้งจะได้ท่าแผ่นดินไหวครับในการจัดทีมผมจะนำโทโดเซลูก้ามายืนในตำแหน่งลีดตัวแรกโดยมีการะการะอโรล่าและเพลิเปอร์เป็นตัวรอสวิตช์ครับสำหรับทีมโปเกมอนเซตนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดของโทโดเซลูก้านะครับซึ่งมันอาจจะเป็นทีมที่ไม่ดีเท่าไหร่นักอยากให้เพื่อนๆลองไปปรับแต่งเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับเอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PVP นะครับโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับWe'll be right back.
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับโทโดเซลูก้าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ช่วงนี้ใครเล่นในโหมด Go Battle League จะเจอแทบทุกตาเลยครับมีท่าชาร์จที่ปล่อยได้รวดเร็วสามารถปั่นป่วนได้ดีแถมยังถึกอีกในช่วงนี้ยังไงก็ต้องใช้โปเกมอนตัวนี้นะครับแล้วพอจบซีซั่นก็ค่อยมาว่ากันใหม่ไม่แน่ในซีซั่นหน้าอาจที่จะถูกเนิร์ฟลงก็ได้ครับซึ่งผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจในโปเกมอนตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ